โปรแกรมสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับสไปซ์นอร์เวย์บายป้าย่านะคะค่ะวันนี้นะคะป้าย่าก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังอาจจะเป็นเรื่องเล่าหรือไม่ก็เป็นคำตอบของบางคนที่มาถามป้าย่านะว่าป้าย่าที่นอร์เวย์มีการเหยียดไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเหยียดผิวหรือว่าเหยียดเชื้อชาติเนาะจะบอกก่อนว่าทั่วโลกเนาะทุกประเทศมีการเหยียดไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยเราใช่ไหมคะก็มีอยู่แล้วแหละเนาะการเหยียดไม่ว่าจะเป็นเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติเหยียดอะไรก็อยากก็ตามนะคะทุกคนก็ทุกประเทศมีนอร์เวย์เองก็มีนะคะแต่ป้าย่าจะบอกก่อนว่านอร์เวย์เป็นประเทศที่เปิดกว้างมากนะคะเปิดกว้างที่จะรับทั่วโลกเข้ามาคือเขาเป็นประเทศที่หลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในนอร์เวย์นะคะเขาเป็นประเทศที่ให้เสรีภาพมากเนาะให้ความให้เสรีภาพให้ความเท่าเทียมแล้วก็ให้โอกาสนั่นน่ะคือนอร์เวย์แล้วเขาก็มีการเหยียดด้วยนะคะการเหยียดของนอร์เวย์เนี่ยที่ป้าย่ามาอยู่มา5ปีแล้วก็ได้อ่านข่าวหรือว่าได้ยินข่าวมานี่นะไม่ค่อยมีเลยนะคะน้อยมากนะถึง 1% หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจป้าย่าก็ลองย้อนหาข่าวนะคะว่าเอ๊ะมีการเหยียดกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นมีข่าวมาบ่อยนะคะไม่เหมือนที่อเมริกาเนาะนั่นหนักมากเลยนะคะถึงขนาดหลายๆเพจหลายๆทุกโซเชียลนะคะก็ออกมาเซฟคนเอเชียนะคะเพราะว่าคนเอเชียเราก็คนเหมือนกันนั่นแหละที่นอร์เวย์ก็ไม่มีนะคะไม่มีในการเหยียดเยอะนะมีแต่ไม่มีเยอะนะแล้วอย่างที่ป้าย่าบอกนอร์เวย์เป็นประเทศที่ความเท่าเทียมสูงนะคะแล้วมีอะไรล่ะมีอคติและการเลือกปฏิบัติ เอาแล้วมันต่างกันยังไงกับไอ้การเหยียดล่ะป้าย่าอคติกับเลือกปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับการเหยียดหรือการทำร้ายร่างกายไงคะอย่างเช่นเขาไม่บางคนน่ะเขาไม่ชอบคนไทยอย่างเงี้ยเขาเห็นป้าย่าเขาอาจจะบอกเอ้ยไม่ชอบอะไรก็อาจจะแสดงสีหน้าชักสีหน้าอย่างเงี้ยมีหรือไม่ก็เวลาไปร้านอาหารเขาเห็นกุ๊กคนไทยหรือว่ากุ๊กคนเอเชียเขาบอกเลยว่าไม่ให้คนนั้นทำให้คนนั้นทำที่เป็นฝรั่งอย่างนี้นะคะนี่คือการเลือกปฏิบัติหรือไม่อีกกรณีหนึ่งคื ไปร้านค้าไปซื้อของเราจะจ่ายตังนะคะเขาก็มองเราตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า นั่นแหละหรือแล้วอยู่ๆนางก็ไม่คิดเงินให้นางก็เดินหนีอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าบางคนอ่ะเขาก็จะเก็บอาการได้ไม่เท่ากันแต่ส่วนใหญ่แล้วนะเขาก็จะเก็บอาการกันเยอะนะคะแบบว่าถึงไม่ชอบยังไงเขาก็ไม่ได้แสดงออกหรือถึงขนาดทำร้ายร่างกายเนาะนั่นแหละแล้วนอร์เวย์นะเขามีรายการทีวีรายการหนึ่งนะคะป้าย่าเคยดูเนาะตอนนั้นเรียนวิชาสังคมนอร์เวย์นะคะครูเขาเอามาเปิดให้ดูคือข่าวเรื่องการเหยียดนี่แหละค่ะมีรายการทีวีนะคะเขามาถามว่ามีนักแสดงสองคนนะคะคนนึงเป็นฝรั่งเนาะอีกคนนึงน้องเขาใส่พวกผมนะคะเดี๋ยวป้าย่ามีแนบมาให้ดูนิดนึงเนาะนั่นแหละแล้วเขาก็เหมือนกับเดินดูของในร้านค้าอย่างเงี้ยน้องคนที่เป็นพนักงานขายที่พวกผมอะเขาก็มาแล้วบอกว่าขอโทษนะมีอะไรฉันช่วยไหมอะไรอย่างงี้เนาะเขาเป็นพนักงานขายนี่แล้วลูกค้าที่เป็นฝรั่งเขาก็มองแบบว่ามองหน้าแล้วก็แบบไม่อะฉันอยากได้คนอื่นมาบริการมากกว่าไม่อยากได้เธออะไรประมาณเนี้ยแบบว่าเหยียดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปส่องหาคนลูกค้าคนอื่นที่กำลังเดินเข้ามาในร้านว่าจะมีปฏิกิริยายังไงอย่างเงี้ยบางคนก็เฉยได้ยินเฉยแล้วก็เดินปะจากไปบางคนก็เฮ้ยไม่ได้เธอจะมาพูดเหยียดเขาอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็เป็นคนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วผู้จัดรายการนะเขาก็ออกมาเนี่ยเราอะทำรายการอยู่นะเรื่องการเหยียดเหยียดเชื้อชาติไหมอะไรเงี้ยคนนอร์เวย์เป็นยังไงมาปกป้องคนไหมอะไรเงี้ยก็มีคนปกป้องเยอะมากนะคะคือรับไม่ได้ที่จะมาเหยียดกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมาที่ว่าป้าย่าเคยโดนเหยียดไหมเนาะป้าย่าจะบอกว่า ป้าย่าอยู่เมืองเล็กๆนะคะคนก็มีประมาณเกือบ 5,000 คนนะเวลาใครแต่งงานกับใครมาเขาจะรู้นะคะอย่างเช่นป้าย่าเนี่ยแต่งกับลุงมาเนี่ยเขาจะรู้อ๋อแต่งมากับคนตระกูลนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้มันจึงน้อยมากที่จะเป็นมีการเหยียดกันนะคะแต่เขาพูดข้างหลังเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหม นั่นแหละป้าย่าว่ามันไม่มีแล้วอคติไหมมันก็มีเล็กๆน้อยๆค่ะคนไทยคน
คนไทยหรออะไรเงี้ยเขาก็บางคนก็เชื้อใส่ก็มีนะคะเราก็เห็นว่าสีหน้าเขาไม่ชอบเราก็มีไม่ใช่เขาจะอุ้ยชอบหมดเลยมันก็มีนะคะส่วนน้อยที่แบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาอาจจะเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้ยินนู่นนี่นั่นมาแล้วเขาก็มาเหมารวมแล้วก็มีอคติกับเราอันเนี้ยมีนะคะในเมืองเล็กๆเงี้ยมีอยู่แล้วนะคะนั่นแหละแล้วมีนะเพื่อนร่วมงานไปย่านะเขาก็มาเล่าให้ฟังนะเออนี่สามีฉันอะขึ้นรถไฟมานะแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งนะทางเอเชียนี่แหละพูดคุยกันเสียงดังมากนะไม่รู้จะเสียงดังอะไรกันนักหนาอะไรอย่างนี้นะไปย่าก็เลยว่าเออแล้วสามีเธอว่าไงสามีฉันถามว่าคนไทยหรือเปล่าเอ้าแล้วเธอจะตัดสินได้ไงว่าเป็นคนไทยเพราะว่าเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาพูดภาษาอะไรใช่ไหมคะพญาก็ยังไม่อยากยอมรับนะว่าเป็นคนไทยนั่นแหละก็เลยบอกว่าเออฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นคนประเทศไหนเธอจะมาถามฉันแล้วจะให้ฉันรู้ได้ไงล่ะเพราะว่าเขาพูดภาษาอะไรฉันยังไม่รู้เลยสามีเธอก็ได้ยินแค่ว่าเสียงดังเนาะนั่นแหละพญาก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงว่าคนไทยหรือเปล่าเขามาถามว่าคนไทยหรือเปล่าจะรู้ได้ไงใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะที่ปะย่าเจอมาที่นอร์เวย์นะมันอาจจะไม่มีการเหยียดแบบจงแจ้งหรือว่าทําร้ายร่างกายกันเนาะแต่มันมีค่ะมีแน่นอนเนาะโอเคค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเนาะหรือว่าเชื้อชาติไหนอ่ะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขอ่ะเนาะหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะคะขออย่าให้มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นอีกเลยเนาะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วกันนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าย่าด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะฮาเดบราลาสเมน